สวัสดีค่ะวันนี้นิ่มจะพาเพื่อนๆมาทำกัวกะหมุนและอาหารทานเล่นจากอะโวคาโดบดที่ทั้งอร่อยแล้วก็เฮลตี้สุดๆมาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มต้นนะคะนิ่มก็จะนำเนื้ออะโวคาโดออกมาใส่ในชามผสมโดยวิธีการนะคะนิ่มจะนำอะโวคาโดผ่าครึ่งนะคะจากนั้นก็จะเอามือค่อยๆบิดตัวอะโวคาโดออกจากกันเราจะเห็นได้ว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยจะมีเม็ดอยู่ตรงกึ่งกลางถูกไหมคะจากนั้นเราก็จะใช้มีดเฉาะแล้วก็หมุนตัวเม็ดเนี่ยให้หลุดออกจากตัวเนื้อค่ะและจากนั้นเราก็จะเอาช้อนค่ะตักเนื้ออะโวคาโดออกมาใส่ในชามผสมของเรานิ่มใช้ที่กดมันฝรั่งนะคะในการที่จะบดอะโวคาโดให้มีเนื้อเละแล้วก็เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีตัวกดแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะในการที่จะกดทำให้เนื้อเละแล้วก็เนียนจากนั้นนิ่มก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะโดยที่นิ่มใช้มะนาวครึ่งลูกต่ออะโวคาโด4ลูกค่ะและตามด้วยหอมแดงกับผักชีนะคะนิ่มใช้หอมแดง1หัวแล้วก็ผักชี1ต้นและตามด้วยผงยี่รา1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนชาส่วนผสมตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณชอบเลยค่ะจากนั้นนิ่มก็จะคนส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่พริกจินดาแดงสับ1เม็ดและตามด้วยผงพริกขยาน1ช้อนโต๊ะสำหรับใครนะคะที่ชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณตรงนี้ได้ค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยค่ะนิ่มโรยผักชีและพริกสับลงไปเพื่อตกแต่งให้ความสวยงามกัวกะหมุนและเราสามารถที่จะทานกับทอร์เทียชิพหรือว่าทานกับทาโก้ก็ได้นะคะสำหรับสายสุขภาพนะคะห้ามพลาดเมนูนี้โดยเด็ดขาดเลยค่ะทำแล้วได้ผลยังไงส่งมาบอกกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย